บึงอีสานรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่พี่สู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้พาพี่น้องไปย้อนร้อยอดีตตำนานบุญเพ่งหีบเหล็กนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ต้องโทษตัดหัวเรื่องเล่าเหตุการณ์สิเป็นมาจังไดนั่นเฮามาไปนำห้อยเรื่องนี้นำกันครับพี่น้องบุญเพ่งหีบเหล็กขัดตะกอนสุดโหดในช่วงสมัยรัชกาลที่6บุญเพ่งเป็นพระนอกกรีได้ทำเสน่ห์เมตตามหานิยมล่วงเศรษฐีนี่มามีเพศสัมพันธ์แล้วก็ชกช่วยทรัพย์ก่อนถือสิขายัดหีบแล้วก็เอาศพลงทวงน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงสุดสยองที่นำมาเหตุเป็นหนังให้ได้เบิ่งได้ชมกันหลายๆครั้งหลายๆหนครับพี่น้องตามที่พี่น้องได้รับเบิ่งรับชมที่ผ่านมานั่นแหละครับทางนี้บวาสินำเรื่องเล่าของบุญเพ่งหีบเหล็กมาสร้างเป็นหนังจักกี่ขังกี่หนกะมักสิได้รับความสนใจของผู้คนอยู่เสมอมานั่นก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอันแสนโหดเหี้ยมของผู้ชายผู้หนึ่งที่ได้ปิดชีพหญิงสาวพร้อมกับเอาศพใส่หีบแล้วก็นำไปทวงน้ำทุกศพแถมยังมีคาถาอาคมลึกลับที่เฮ็ดให้เพชฌฆาตตัดหัวของบุญเพ่งนี่บ่ขาดสำหรับบุญเพ่งหีบเหล็กนั่นก็เป็นฉายาของนายบุญเพ่งครับบุญเพ่งเกิดที่เมืองท่าอุเทนมณฑลอุดรได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครในตอนที่อายุเพียง5 ขวบเท่านั้นโดยได้มาอาศัยอยู่กับตาสุขและก็ยายเพี้ยนเดิมที่นายบุญเพ่งก็เป็นพระสงฆ์นะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตเมืองนนทบุรีบุญเพ่งกะมีลูกศิษย์ลูกหานี่จำนวนมากครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นผู้ยิ่งมีฐานะร่ำรวยซึ่งบุญเพ่งกะได้ใส่วิชาอาคมคือการเหตุเมตตามหานิยมให้กับเราผู้ยิ่งที่หลงเสือโดยการหลอกล่อเอาเงินและกับมีเพศสัมพันธ์กับสีกาที่มาให้บุญเพ่งเหตุเสน่ห์ทำเสน่ห์ในช่วงนั้นบุญเพ่งกะมีสีกามาติดพันค่อนข้างหลายเป็นจำนวนมากมีคนเขาไปหาในตอนกลางคืนแล้วก็นั่งเว้านั่งคุยกันจนดึกดื่นซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นต่างก็ตกเป็นทาสสวัสดิ์ของบุญเพ่งแทบทุกรายนั่นมือเขาก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่ไปติดพันกับบุญเพ่งก็ได้ค่อยๆหายโตไปยังลึกลับทีละคนทีละคนสาเหตุที่บุญเพ่งต้องลงมือฆ่าสีกาที่มาติดพันกับตนเองเหล่านั้นสันนิษฐานกันว่าเป็นเพราะบุญเพ่งหวังสมบัติร่วมไปถึงการเล่นบทลักฮักสวัสดิ์กับเหล่าสีกาเหล่านั้นอย่างซาดิสท่ารุ่นและก็ได้รับความทุกข์ทรมานร่างกายจนขาดใจตายไปหลังจากนั้นบุญเพ่งก็สิใส่มีดสับศพออกเป็นท่อนๆก่อนที่สินำเอาศพนี่ยัดใส่หีบเหล็กแล้วก็นำไปถิ่มลงยังข้องย่านแถวบางลำพูเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานสำหรับศพสุดท้ายที่บุญเพ่งได้ลงมือฆ่านั่นเป็นคุณนายที่ถูกสามีทอดถิ่มซึ่งคุณนายกับบุญเพ่งก็มีความสัมพันธ์รักกันเป็นประจำจนกระทั่งคุณนายเกิดตั้งท้องแล้วก็ร้องขอให้บุญเพ่งนี่รับผิดชอบแต่ว่าบุญเพ่งบ่พอใจจังได้คิดขาคุณนายคือกันกับผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยกระทำจังเป็นที่มาของฉายาของบุญเพ่งหีบเหล็กนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มระแคะระคายด่านบุญเพ่งเมื่อหูว่าชาวบ้านหูเรื่องของตนเองก็จังได้หลบหนีไปอยู่ที่วัดแถวอยุธยาแต่ที่สุดก็ต้องสึกออกมาเพราะต้องการที่สิออกมาแต่งงานกับหญิงคนหลักที่ตนเองเคยหมายปองไว้ในมืองานแต่งงานนั่นเองตำรวจก็ได้ล้อมจับกลุ่มบุญเพ่งในข้อหาฆ่าคนตายเนื่องจากได้พบหลักฐานหลังจากที่ชาวบ้านไปทอดแหหาปลาและก็ได้พบพ่อหีบทั้ง7 ใบซึ่งมีซากศพถูกหั่นเป็นท่อนๆอยู่ในหัดบุญเพ่งเมื่อถูกจับแล้วก็ได้ถูกพิณาคดีจนต้องโทษประหารชีวิตโดยการตัดข้อเป็นคนสุดท้าย
ในยุคนั้นสมัยนั้นก่อนสิมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2462ในช่วงที่มีการทำการประหารบุญเพ่งนั้นมีผู้คนมากหน้าหลายตาล่ะครับไปยืนมุ่งยืนเบิ่งการประหารชีวิตแต่ว่าบ่มีญาติของบุญเพ่งไปจักคนทั้งนี้ก็ได้มีเสียงลือเสียงเล่าว่าในตอนแรกที่เพชฌฆาตทำการประหารก็บ่สามารถตัดข้อหรือว่าตัดหัวของบุญเพ่งนี้ได้เนื่องจากพ่วงแก่กาของวิชาอาคมต่อมาเพชฌฆาตก็ได้กระชากเอาสร้อยจากข้อบุญเพ่งนี่ขวงทิ่มโยนทิ่มเข้าไปในกอไผ่แล้วก็ได้ร่ำดาบใหม่ขึ้นอีกครั้งนึงในเทื่อนี้สามารถลงดาบที่ข้อของบุญเพ่งได้ในที่สุดบุญเพ่งก็ได้สิ้นใจตายทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องเบ่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุญเพ่งอีกกระแสหนึ่งว่าบุญเพ่งบ่ได้ลงมือฆ่าหญิงสาวทั้ง7ศพแล้วก็ยัดลงหีบทวงน้ำทั้งหมดว่าสั่นแต่ที่จริงแล้วบุญเพ่งได้ขาเพียง2ศพเท่านั้นเป็นชายหนึ่งและก็หญิงหนึ่งอีกทั้งการลงมือขาผู้ชายบุญเพ่งกับบ่ได้ลงมือผู้เดียวแต่ได้ร่วมมือกันกับนายจรัญลูกน้องเพื่อเป็นการขาชิงทรัพย์โดยศพแรกที่บุญเพ่งขาเป็นพ่อขาเพชรพ้อยชื่อว่านายหลอบบุญเพ่งกับลูกน้องได้ทำการหั่นศพของนายหลอมอยู่ที่วัดสุทัศน์เพื่อยัดลงในหีบแล้วก็ใส่รถเจ็กมาทิ่มที่คล้องบางลำพูทั้งนี้ที่ขากับเพื่อหวังชิงทรัพย์เท่านั้นขณะที่ศพที่สองบุญเพ่งได้ร่วมมือกับพระเจริญแล้วก็นายจรัญร่วม3คนลงมือขานั่งปิกซึ่งเป็นภรรยาของขุนสิทธิคดีซึ่งมีฐานะเป็นคนรวยส่วนสาเหตุที่ลงมือฆ่านั่นก็เพราะว่านั่งปิกได้มารวมตัวเป็นคู่ขากับพระบุญเพ่งเอิ้นว่าไปมาหาสู่อยู่ประจำจนกระทั่งนั่งปิกได้ตั้งท้องจึงได้เรียกร้องให้บุญเพ่งรับผิดชอบบุญเพ่งจึงได้คิดแผนลงมือฆ่านั่งปิกในที่สุดต่อมาชาวบ้านย่านวัดไส้มาจังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งได้ไปพบพ่อหีบเล็กใบหนึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญานาวัดจังได้ซอยกันกับชาวบ้านลากหีบนั่นขึ้นมาเปิดเบิ่งเมื่อเปิดหีบออกก็ถึงกับต้องพะงะเนื่องจากในหีบนั่นมีศพหญิงสาวถูกมัดเท้ามัดมือในท่านั่งยองๆยัดอยู่ในหีบพร้อมกับมุ่งคุ้มศพและก็ก้อนอิฐทวงหีบอีก8ก้อนซึ่งก้อนหน้านั่นแม่ของนั่งปิกได้เข้าไปแจ้งข่วมกับตำรวจไว้ว่านางปิกลูกสาวได้แต่งโตไปงานจิตรดาตั้งแต่วันที่7มกราคมซึ่งก่อนออกจากบ้านนางปิกได้รับจดหมายจากบุญเพ่งว่าให้ไปรับสร้อยที่บุญเพ่งยืมไปหลังจากนั้นนางปิกก็ได้หายโตไปจนกระทั่งมาพบศพทวงอยู่ในหีบดังกล่าวหลังจากนั้นบุญเพ่งก็ถูกตำรวจจับได้ในเพียงชั่วระยะข้ามคืนสำหรับศพของบุญเพ่งหลังจากที่ถูกประหารก็ได้นำไปจัดการพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ที่วัดภาษีเขตวัฒนาหิมข้องแสนแสบปัจจุบันนี้ก็มีศาลบุญเพ่งซึ่งผู้คนในบริเวณวัดหรือว่าแถบทินแถวนั้นสิอื่นว่าศาลลุงบุญเพ่งและก็ยังเสือว่าหีบเล็กทั้ง7ใบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ศาลของบุญเพ่งที่วัดและก็เรื่องเล่าของบุญเพ่งนี่ก็ได้ถูกเล่าขานสืบทอดกันต่อๆมาเนื่องจากว่าเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าของบุญเพ่งหีบเล็กพี่น้องหลายผู้หลายคนกะสิคุณหูคุณชินเคยได้ยินได้ฟังได้เบิ่งได้ชมที่ข้าเจ้านำมาสร้างเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะครับใบบุญได้ยิบยกมาบอกเราเว้าสู่พี่น้องฟังและก็สิได้อำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ